สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มจ่อทำหนังสือตรวจสอบตำรวจปมขอหมายจับลุงพลแจ้งทำท่าขัดขืนจับกุมเมื่อวันที่2มิถุนายนทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดกล่าวว่าการออกหมายจับครั้งนี้ตนเชื่อว่าเป็นการออกหมายจับผิดไปจากข้อเท็จจริงว่าลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนีไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานทำให้ศาลเข้าใจผิดจึงออกหมายจับลุงพลส่วนวันนี้เท่าที่ได้คุยกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ตนก็อยากถามว่าลุงพลมีพฤติกรรมหรือหลักฐานอะไรที่เป็นเหตุจนนำไปสู่การออกหมายจับซึ่งหลังจากนี้ตนจะนำหนังสือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับตำรวจก่อนนำไปเสนอศาลอีกครั้งส่วนประเด็นเรื่อง DNA ที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญทนายสิทธาระบุว่าตนยังไม่ได้ฟังประเด็นนี้ในช่วงที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวแต่ตนเชื่อว่าไม่น่าจะมี DNA ของลุงพลเกี่ยวข้องกับศพของน้องชมพู่เรื่องนี้ตนอยากฝากถามถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยใน2ประเด็นคือพยานหลักฐานต่างๆและอะไรที่เกี่ยวข้องกับลุงพลเพราะตนเชื่อว่าพยานหลักฐานไม่ได้เกิดจากการคาดเดาของตำรวจและการให้สัมภาษณ์ที่กำกวมส่วนความรู้สึกวันนี้ตนยืนยันว่าก่อนรับทำคดีนี้ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและไม่กล้าที่จะเอาชื่อเสียงมาล้อเล่นขณะเดียวกันความรู้สึกลึกๆตอนนี้ก็ดีใจที่เรื่องทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแต่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นหมายเรียกแต่เมื่อเป็นหมายจับก็จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตนเองในชั้นศาลและจะใช้พยานหลักฐานจริงๆนอกจากนี้ประเด็นเรื่องที่ลุงพลทำท่าขัดขืนการจับกุมในวันนี้นั้นยืนยันว่าเป็นการเบียดกันดึงกันและเกิดจากการเข้าใจผิดแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้เกียรติกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ